น้อยนั้นครั้นถึงเวลาค่ำก็ทรงบรรทมที่พระพลาณค่ายประทับพอเข้าช่วงปัจฉิมยามเวลาใกล้รุ่งสางพระองค์ก็ได้ทรงสุบินนิมิตว่ามีพระจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่ก่อนนั้นได้ล่วงลงมาแล้วหายสาบสูญไปมีพระจันทร์อีกดวงหนึ่งได้ผุดมาแทนพระจันทร์ดวงเก่าแล้วทอดพระเนตรเห็นดวงดาวสองดวงค่อยๆหนีพระจันทร์ไปทางทิศอุดรแลรัศมีดาวดวงนั้นน้อยลงน้อยลงแล้วก็ค่อยๆสูญหายไปฝ่ายพระจันทร์ดวงนั้นมีแสงสว่างรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมพอสิ้นลักษณะสุบินนิมิตพระองค์ก็ทรงตื่นจากพระบรรทมเสด็จออกมายันที่ประชุมและประชุมขุนนางและปรึกษาแม่ทัพในกองทั้งหลายมาพร้อมกันและบอกความฝันให้กับมังกรจีผู้สนิทของพระองค์ได้ฟังฝ่ายมังกรจีได้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จึงทูลว่าที่พระองค์ทรงสุบินนิมิตแบบนี้เห็นทีจะเป็นมงคลใหญ่จริงพระจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่การก่อนแล้วได้ตกสูญหายไปนั่นก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาของพระองค์จะสวรรคตในคืนนี้แล้วซึ่งพระจันทร์ที่ผุดขึ้นมาอีกดวงส่องแทนพระจันทร์ดวงเก่านั้นก็คือตัวพระองค์ส่วนดวงดาวทั้งสองดวงนั้นที่หลบหนีพระจันทร์ไปทางทิศอุดรและมีรัศมีน้อยลงน้อยลงจนสูญหายไปนั่นก็คือได้แก่พระมหาเทวีกับสมิงราหูที่สู้พระองค์ไม่ได้และได้หลบลี้หนีเพราะกลัวพระราชอำนาจพระเดชพระคุณของพระองค์หนีไปทางทิศอุดรฝ่ายพญาน้อยได้ฟังมังกรจีทูลกล่าวเกี่ยวกับคำทำนายดังนั้นก็ระลึกถึงพระเดชพระคุณของพระราชบิดาแล้วทำให้กันแสงขึ้นมามังกรจีเห็นพระยาน้อยทรงพระโศกดังนั้นก็จึงกราบทูลปลอบประโลมแก่พระยาน้อยว่าท่านอย่าได้โศกไปเลยอันความตายนั้นทุกคนก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือปุถุชนทุกคนก็ต้องเกิดขึ้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงหนีความตายได้พญาน้อยได้ยินมังกรจีกล่าวดังนั้นก็ทำให้ความโศกได้บรรเทาลงเบาบางไปบ้างและได้ตอบมังกรจีไปว่าที่เราร้องไห้นั้นเพราะเราไม่ได้ย่อท้อหรือกลัวแต่ความตายแต่เราได้นึกถึงบุญคุณของพระราชบิดาที่เลี้ยงดูเรามาจนเราเติบใหญ่แต่ตอนที่ท่านเจ็บป่วยเราไม่ได้ไปดูแลปฏิบัติท่านเลยเรารู้สึกระอายใจยิ่งนักที่เราไม่ได้สนองพระเดชพระคุณแก่พระบิดาของเราฝ่ายมังกรจีเมื่อได้ยินพระยาน้อยเศร้าโศกดังนั้นก็ทรงกล่าวกับพระยาน้อยว่าการทดแทนบุญคุณบิดาบารดานั้นมีหลายประเภทการทดแทนบุญคุณบิดาบารดาก็จะมีด้วยกัน5ประการคือให้ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงตัวด้วยความชอบธรรมสุจริต 1. ช่วยรับธุระการงานให้สำเร็จ 1. ตั้งไว้ซึ่งวงตระกูลมิให้เสื่อมเสีย 1. ปฏิบัติให้สมควรที่จะได้ทรัพย์มรดก 1. เมื่อบิดามารดาถึงการมรณะ
ก็บำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญไปให้ก็ถือว่าเป็นบุตรที่ดีเป็นมงคลแก่ชีวิตหากพระองค์ได้ทรงบำรุงรักษาเมืองก็เป็นการสนองพระเดชพระคุณของพระมหาราชเป็นอันแน่แท้พระยาน้อยได้ทรงฟังมังกรจีกล่าวชักนำดังนั้นก็เห็นชอบได้คลายความวิตกกังวลในพระทัยลงไปได้จึงตรัสสรรเสริญแก่มังกรจีว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามากรู้ทั้งพุทธศาสนาไสยศาสตร์เรามีความทุกข์เดือดร้อนประการใดครั้งใดก็ตามท่านผู้นี้ก็จะกล่าวให้เราคลายทุกความเดือดร้อนได้ทุกครั้งพระยาน้อยจึงทูลบำเหน็จให้กับมังกรจีโดยพระยาน้อยได้ถอดฉลองพระองค์ซึ่งที่พระองค์สวมใส่อยู่ให้กับมังกรจีเป็นรางวัลและในราชราตรีนั้นพระเจ้าช้างเผือกทรงประชวรอย่างหนักฝ่ายแพทย์ก็ทรงได้ประกอบโอสถถวายอย่างเต็มกำลังโรคก็ทรงมิคลายลงมีแต่กับสุดลงจนสุดท้ายฝ่ายพระเจ้าช้างเผือกก็ได้สวรรคตลงไปพระเจ้าช้างเผือกได้ทรงเสด็จสวรรคตในเวลาใกล้รุ่งโดยพระเจ้าช้างเผือกได้สืบขันติวงศ์มาตั้งแต่พระเจ้าฟ้าลั่วเป็นพระองค์ที่8นั้นได้เสวยพระราชสมบัติเป็นเวลา47ปีมีพระชนมายุ77พรรษาและได้สวรรคตในศักราช749ครั้นพระเจ้าช้างเผือกได้สวรรคตลงแล้วฝ่ายพระมหาเทวีและตาละแม่สีที่เป็นพระธิดาก็ได้ทรงกันแสงรวมทั้งสนมคนสนิทญาติมิตรสหายของพระเจ้าช้างเผือกและพระมหาเทวีก็ได้โศกเศร้าเป็นอันมากแต่พระมหาเทวีนั้นได้ทรงกลั้นความโศกไว้และห้ามคนทั้งหลายร้องไห้อื้ออึงไปหวังว่าจะปิดความไว้เพื่อไม่ให้คนภายนอกล่วงรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสวรรคตแล้วกลัวความจะไปถึงพระยาน้อยซึ่งก็ได้สั่งให้สมิงลาหูเข้ามาจัดเตรียมกองทัพเพื่อไปรบกับพระยาน้อยโดยพระมหาเทวีได้บอกกับสมิงลาหูว่าท่านจงได้จัดเตรียมกองทัพไปรบกับพระยาน้อยเถิดพระยาน้อยออกมาตั้งทัพมาหลายวันแล้วเห็นทีเสบียงจะขัดสนทหารก็เริ่มมีกำลังท้อถอยเราควรรีบเร่งจัดกองทัพเพื่อไปจัดการพญาน้อยเพื่อเอาชัยชนะมาในครั้งนี้ให้ได้ฝ่ายสมิงลาหูได้ฟังดังนั้นก็ย่อท้อใจอยู่จึงทูลบ่ายเบี่ยงไปว่าพระองค์อย่าได้วิตกกังวลกับทัพพญาน้อยไปเลยพระเจ้าอยู่หัวพึงสวรรคตใหม่ๆขุนนางทั้งปวงก็ยังไม่รู้ทั่วกันเราไม่สามารถอ่านใจของพวกขุนนางได้มันอาจจะทำให้เสียงานใหญ่เราควรจัดตั้งสักการะพระศพให้เสร็จสิ้นเสียก่อนถึงพญาน้อยจะเข้ามาประชิดเมืองเราแต่งทหารออกไปสู้รบพางเดี๋ยวพญาน้อยก็ถอยทัพไปเองฝ่ายพระมหาเทวีได้ยินสมิงลาหูพูดดังนั้นก็ทรงโกรธและได้ตัดท้อไปว่าสมิงลาหูท่านมีน้ำใจเยี่ยงสตรีท่านพูดปิดผิวเช่นนี้ข้ารู้นะว่าท่านเกรงกลัวพญาน้อยท่านคิดว่าจะรบพางสู้พาง
กับพญาน้อยท่านคิดว่าจะทำได้หรือถ้าข้าศึกมาประชิดเมืองเช่นนั้นเราจะต้านอยู่ได้แค่ไหนถ้าท่านทำเช่นนั้นท่านคิดว่าเรายกเมืองให้พญาน้อยไปเลยซะดีกว่าสมิงราหูได้ยินพระมหาเทวีตัดท้อดังนั้นก็มีใจฮึกหานขึ้นมาจึงสั่งออกไปว่าให้จัดเตรียมกองทัพพลม้าพลช้างรวมทั้งสามพาวุธและเตรียมเลิกออกยกทัพและส่วนพระมหาเทวีนั้นก็ได้จัดเตรียมรักษาพระศพของพระเจ้าช้างเผือกฝ่ายสมิงชีพรายที่ตั้งอยู่รอบนอกนั้นก็ขันรู้ข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินได้สวรรคตแล้วก็จึงสั่งให้สมิงดุษกุมารได้นำข่าวไปทูลพญาน้อยสมิงดุษกุมารก็ทรงรีบเข้าไปทูลพญาน้อยว่าพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงสวรรคตแล้วบัดนี้พระเจ้าป้ามหาเทวีของพระองค์ให้สมิงราหูจัดเตรียมกองทัพออกมาเพื่อจัดการพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเตรียมการไว้ด้วยพญาน้อยได้ทราบข่าวว่าพระบิดาทรงสวรรคตแล้วก็เสียใจยิ่งแต่เอาความโกรธที่พระมหาเทวีกับสวิงราหูจะมาทำร้ายตนข่มเอาไว้และจึงตัดทูลไปว่าท่านลุงช่วยข้าในครั้งนี้ข้าขอบใจท่านมากไว้มีโอกาสข้าจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านลุงเป็นอันแน่แล้วหันไปปรึกษากับแม่ทัพและมังกรจีบอกว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาของเราได้สวรรคตแล้วถึงตอนนี้เราจะยกทัพไปตีเมืองก็คงมิมีข้อครหานินทาไม่แลซึ่งสมิงราหูได้ยกทัพมาตีเรานั้นเราคิดว่าควรจะรีบยกทัพไปตีข้าศึกเสียก่อนที่จะมาถึงค่ายเราจึงจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายที่ปรึกษาก็เห็นชอบด้วยทั้งปวงพญาน้อยจึงสั่งตรัสให้เร่งจัดกองทัพพยุหยาตราทั้งหมดตามพี่ชายสงครามเสร็จแล้วก็เสด็จขึ้นยันพี่ประทับคอยเลิกในขณะนั้นได้บังเกิดเสียงโคมดุจสดียางดนตรีอื้ออึงมาในอากาศเป็นเสียงที่ไพเราะบรรดาแม่ทัพในกองและทั้งไพ่พลทั้งปวงก็ได้ยินเสียงดุริยางนี้ทั้งปวงทุกคนก็ต่างดีใจและสรรเสริญว่าอันนี้เป็นเลิศที่ดีแท้ๆเห็นทีเราจะชนะสมิงราหูเป็นอันแน่แท้ทหารก็ได้หัวเอาเลิกเอาชัยลั่นกองรบและเตรียมพร้อมบุกเมืองพระโคฝ่ายสมิงราหูยกทัพออกจากเมืองพอยกทัพออกมาก็เจอกับทัพของพญาน้อยเข้ามาโจมตีที่ชายป่าริมเมืองพอเห็นกองทัพของสมิงราหูปะทะกับกองทัพของพญาน้อยปะทะกันฝ่ายนายทัพนายกองของสมิงราหูนั้นได้สู้รบกับพญาน้อยเห็นทุ่งท่าของพญาน้อยองค์อาจงดงามดังองค์อมรินทร์ต่างคนต่างมีความหวาดกลัวได้ทิ้งสรรพวุธหนีเข้าป่ากันกระเจิดกระเจิงสมิงราหูเห็นแม่ทัพนายกองหนีเช่นนั้นก็เกี่ยวช้างเทพหัสดีกลับหนีเข้าเมืองพระโคปิดเข้าประตูเมืองแล้ววิ่งเข้าไปแจ้งแกพระมหาเทวีว่าบัดนี้พญาน้อยได้บุกเข้ามาแล้วเราได้ข้าพเจ้าได้ปะทะกับพญาน้อยแต่ฝ่ายแม่ทัพในกองของข้าพเจ้าที่ยกไปกับหนีไปจึงทำให้ข้าพเจ้าหนีออกมาเอาตัวรอดแบบนี้ฝ่ายพระมหาเทวีได้ยินก็ทรงสะดุ้งและทรงตกใจตกพระทัยมากการแสงออกมาฝ่ายสมิงราหูนั้นก็ทรงบอกว่าท่านอย่าได้ทรงการแสงช่วงนี้เลยเราคิดว่าเราควรจะเอาตัวรอดก่อนดังนั้นเราควรหนีฝ่ายพระมหาเทวีกับตาละแม่สีก็ได้เตรียมเก็บของ
และเตรียมไพ่พลไปประมาณ19หรือ20คนแล้วไปหนีไปกับสมิงราหูหนีออกทางประตูข้างเหนือไปทางทิศอุดรสมดังสุบินนิมิตของพญาน้อยที่มังกรจีได้ทำนายไว้ฝ่ายพญาน้อยครั้นได้เสด็จเข้ามาถึงประตูเมืองฝ่ายสมิงชีพายก็เข้ามาบังคมทูลว่าบัดนี้สมิงราหูพระมหาเทวีและตาลแม่สีทั้งสามนั้นได้หนีออกจากพระนครไปทางทิศเหนือเรียบร้อยแล้วพญาน้อยได้ฟังดังนั้นก็ทรงทั้งดีพระทัยและทรงพิโรธจึงยกพระแสงขึ้นและแกว่งกวัดเหนือประทนและตัดกับแม่ทัพในกองว่าหามิใช่ชายท่าทหารมิกล้าสู้รบกับเราหนีไปดีแล้วดีแล้วคนแบบนี้หนีไปดีแล้วและทุกคนก็โห่ร้องกันกับชัยชนะของพญาน้อยในครั้งนี้